เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกษาสมหมายครับประจำวันพฤหัสบดีที่23 พฤศจิกายน 60ครับผลงานของโปรโมเตอร์สมหมายสกุลเมตตาครับยอด 1,9560 ต่างชาติ361คนมาดูสุรชัยออัจฉริยะหรือว่าสุรชัยสสมหมายหรือว่าสุรชัยนายกสัญญาคนเดียวกันครับเจอกับรังขาววอสังประภัยครับหรือว่ารังขาวเจริญกิตติกรครับหลังขาวนี่เพิ่งจะแพ้น็อกยก3เดชศักดาผู้กองหยัดสืบอุดมสุขมานะครับส่วนด้านของสุรชัยครับชนะจอมพิชิตสิทธิ์เชฟบุญธรรมก่อนหน้านั้นนี่ชนะเพชร2คม10เจริญทรัพย์ก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีครั้งหนึ่งแล้วครับสุรชัยครับกรรมการชุมพลอินทรยศแทงซ้ายครับทางด้านของหลังขาวเสียบขวาไปครับต้องมีเหลี่ยมมาช่วยโอ้โหเดินชนแล้วครับหลังขาวครับชกถูกทรงดีเหลือเกินยก3นี่ปล่อยตัวมานี่หลังขาวต่อ 5-4 นะครับอุกกระชากมาครับกระชากมาอื้อหือยาวซะอย่างครับเสียบซ้ายราคาก่อนนักเลงเข่าอยู่แล้วนะครับสุรชัยครับแข้งขวาของหลังขาวครับอยู่ที่การวางแผนครับแผนใครแผนมันครับเสียบขวาครับหลังขาวสุรชัยขวาคืนครับหลังขาวมาซ้ายครับซ้ายคืนซ้ายครับกระชากมาฟันศอกขวาคืนครับสุรชัยหลังขาวแทงเข่าขวาครับแหมไม่กลัวครับหลังขาวครับวางแผนมาเนียบเลยครับใช้ความใหญ่เดินชนเข้าไปเสียบขวาครับโอ้โหถึงยอดโอกครับเสียบซ้ายอาจเจอเหลี่ยมของสุรชัยครับรู้ขึ้นมายังยิ้มได้ต่อยลำตัวหมดยกก่อนครับต่อยได้มันครับเดินอัดเดินชนครับหลังขาวครับหมดยก3ขึ้นยก4ครับหลังขาวยังต่ออยู่นะครับ 3-2 ครับไปไม่ไกลครับฟันศอกขวาเสียบขวามาครับสุรชัยเสียบขวาครับยัดไส้มาสวยๆครับหลังขาวก็ยัดคืนเสียบขวาครับสุรชัยครับเอาละครับเนี่ยครับอาชีพหลักของทั้งคู่ครับเข่าครับเบี่ยงมาตีเข่าซ้ายตามกรรมการแยกออกมาครับสุรชัยต้องเดินต่อครับหลังขาวเสียบขวายาวๆครับต่อยลำตัวครับสุรชัยเจอเข่าซ้ายของหลังขาวกระทุ้งขวามาครับยาวจริงๆนะครับดูฮะโอ้โหแข้งขานี่ยาวไปหมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมาตามลำดับตีเข่าขวาเสียบซ้ายเอาเจอเหลี่ยมของสุรชัยเดินชนอีกแล้วครับโอ้โหแล้วแทงขวาครับเสียบซ้ายครับโอ้หลังขาวตีขวาครับดูแล้วเกินครับชนต่อเตะซ้ายครับเสียบเข่าขวาครับหลังขาวครับคีบโอ้โหแทงขวาครับสุรชัยสุรชัยต้องโต้ครับโอ้ในนี่จับดีครับคีบแล้วก็กระชากมาเสียบครับหลังขาวครับเตะขวาสูงครับสุรชัยเสียบขวาครับจับได้อีกแล้วครับจับอีกแล้วครับโอ้ยเจอเวียงครับโอ้ยแทงขวาครับเจออีกแล้วครับหมดยก4ฮะยังมีความหวังครับสุรชัยครับหลังขาวต่ออยู่ 5-1 นะครับมีโอกาสเสียบขวาครับสุรชัยหลังขาวซ้ายคือสุรชัยขวาครับซ้ายมาครับทางด้านของหลังขาวสุรชัยขวาเสียบขวาครับซ้ายมาขวามาเสียบซ้ายครับสุรชัยหลังขาวแทงขวาครับสุรชัยก็โต้มีเหลี่ยมมาช่วยแต่ว่าดอกสุดท้ายไปเจอเข่าขวาของหลังขาวตีซ้ายครับก็เป็นมวยต่างศึกต่างสายด้วยครับสุรชัยก็ในสายศึกกลุ่มพลังใหม่ครับหลังขาวก็ในสายศึกเพชรยินดีครับเสียบขวาครับหลังขาวครับโอ้วันนี้ชกห้าวหาญจริงๆครับแทงซ้ายเสียบขวาครับนี่ครับด้วยความยาวของเขาครับยกซ้ายก็โดนยกขวาก็โดนครับเจองานยากครับ
วันนี้สุรชัยครับขึ้นมาเป็นต่อนะครับทางด้านของสุรชัยเข่าขวาของสุรชัยครับหลังขาก็เสียบซ้ายโต้ครับเนี่ยครับตีเข่าซ้ายสุรชัยมาขวาแล้วครับกระตุกมานิดเดียวหน้าคว่ำอย่าหมดอย่ายุบนะครับแทงขวาครับสุรชัยเสียบขวาแต่ว่ามาแม่หลังขาเขาคือเขาโต้ตลอดครับโต้ตลอดเพื่อไม่ให้สถานการณ์เสียเปรียบอาล่ะครับเจอเหวี่ยงล้มครับถีบไปครับหลังขาวอ้าวไม่เข้าแล้วครับสุรชัยครับหลังขาวก็ไม่เข้าเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับเบียดเอียดอาร์ดีเหลือเกินนะครับคะแนนออกมานี่2ต่อ1 4ยังนะครับกรรมการชูมือไปที่หลังขาววอสังประภัยนะครับวรศักดิ์พอดีคำแล้วก็อนันต์เมฆสวรรค์ให้หลังขาวชนะ498นะครับส่วนไพฑูรย์กบกลางให้เสมอกัน48ต่อ48ครับแหมมวยคู่นี้อีกครั้งก็ยังไหวนะครับเนี่ยครับลูกศิษย์ของณัฐเดชซ้อมอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับมาสรุปผลกัน